พอฉี่ไปปุ๊บผมเหลือไปในน้ำใช่ไหมผมเห็นหัวข้นโผล่มาตรงช่องกระป๋องอากาศอ่ะชะโงกไปดูกูแล้วผมขนลุกเนี่ยชะโงกไปยืนอย่างเงี้ยเชื่อมาโค้งนี่คือความเฮี้ยนของแดน5เนี่ยเฮี้ยนจริงๆรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสุดท้ายทั้งหมดกี่คดีเข้ามาทั้งหมดประมาณ12คดีเนี่ยโอ้โหใช่นะแล้วปล้นชิงปล้นชิงอยู่เงี้ยปล้นชิงปล้นชิงแล้วก็ผมที่บอกว่าผมไปเจอกับเพื่อนไปนั่งเล่าปรับทุกข์กันว่าเพราะว่าเพื่อนมันก็บอกว่าถ้ามึงรับสารภาพเนี่ยมึงคิดเอานะว่าคดีเนี่ยกูให้มึงขี้หมูขี้หมาเนี่ยชิงนึงอ่ะเอา12ปีอย่างต่ำเอาคือตามกฎหมายอยู่แล้วใช่แล้วผมมึงนี่แม่งกลางคืนทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันหนักกลางคืนนะแล้วเขาบอกเอาแค่10ปีไปคูณ10คดีของมึงเนี่ย100ปีแล้วเพื่อนผมก็ไปปรึกษาทนายโดยผมเสียตอนนั้นผมเสียกาแฟไป3ชุดเขาก็เลยบอกผมว่าเอาอย่างนี้พี่จะแนะนำน้องว่าการที่จะสู้คดีกับศาลเนี่ยเราต้องเขียนคำร้องเราทำคดีอะไรบอกพี่ไหมหมดว่าเราทำจริงไม่จริงมันเกิดเหตุการณ์ยังไงเขียนคำร้องผมปรึกษาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมการที่เราเขียนเขาบอกการที่พี่เขียนคำร้องให้น้องเนี่ยพี่จะส่งศาลให้ก่อนที่น้องจะไปตัดสินเนี่ยศาลเขาจะอ่านคำร้องของน้องก่อนพออ่านแล้วนะเขาจะเข้าใจแล้วคดีนี้อ๋อน้องทำแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมพอน้องไปสู้คดีถ้ามีหักล้างกันเขาจะรู้แล้วเขาจะเข้าใจง่ายแล้วเพราะเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเราก็ให้เขาเขียนแถลงไปจนผมตัดสินก่อนตัดสินผมก็โดนย้ายเข้าไปแดน2ก่อนไปแดน2ก็ไปเจอกับไอ้ป้อมหน้าลายตอนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนผมชื่อแดงจากแดน6มันก็เขียนจดหมายมาปุ้มเพื่อนผมไม่เชื่อใจผมเชื่อใจแกคนเดียวผมฝากเด็กแถวบ้านด้วยว่า2คนผมอยากให้อยู่กับแกไม่อยากอยู่กับใครและช่วงจังหวะนั้นไอ้ป้อมผมรู้นิสัยมันเป็นยังไงใช่มั้ยมันเลี้ยงน้องมันก็แบบเลี้ยงน้องแบบฆ่าน้องอะไรคำนองคำความหมายของการฆ่าน้องหมายถึงว่าทำให้น้องเป็นผู้หญิงอะไรเป็นสาวนะคะการฆ่าน้องใช่ไหมเราด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ติดนะแต่เราก็เลี้ยงเด็กนั้นเลี้ยงหน้าอ่อนเราก็ชอบแต่เราไม่ได้ว่าจะต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เอาจดหมายเนี้ยถือไปให้จังหวะนายป้อมก็เลยจีบอยู่ผมก็เลยบอกเอ้ยใครชี้อ้ําวะไก่ไม้วะมันก็บอกผมพี่เอามึงอ่านจดหมายแล้วมึงก็ตัดสินใจเอาพอมันอ่านเสร็จมันก็มองเอามึงว่าไงมึงจะอยู่กับใครเนี่ยเพื่อนกูฝากมามึงจะอยู่กูมั้ยถ้ามึงจะอยู่กับกูก็อยู่มึงอยู่กับคนอื่นแต่ถ้ามึงอยู่กับกูใครก็ทำอะไรมึงไม่ได้ก็คือพูดต่อหน้าป้อมเลยพูดใส่หน้าเลยอ้ํามึงบอกผมอยู่กับพี่อยู่กับพี่ไปเดี๋ยวตีตัวเสร็จไปหาพี่ที่นู่นไปก็ให้เด็กมาตอนนี้มันก็เกิดแล้วคอมเมนต์กันละผมนั่งขัดตัวหนูผมไม่ได้ระวังอ่ะผมได้ยินเสียงแล้วโอ้โหแม่งหัวโต๊ะเป็นโต๊ะไม้นั่งอ่ะวิ่งมาตีผมใช่ไหมเออพอผมลุกผมก็ลุกได้ผมก็จับมือมันก็สาวตึ้มตึ้มตึ้มสาวสาวแบบคือใส่กันแต่มันป้อมมันสู้ผมไม่ได้หรอกมันผอมแต่ตัวมันสูงเออพอใส่เสร็จนกหวีดก็ดังเลยตอนนี้ปุ๊บไอ้ไข่บ้านเรามันก็กินอยู่ใกล้ป้อมแต่มันแถวบ้านเราก็วิ่งมาจับล็อกผมช่วงจังหวะที่มันอย่างนั้นเราก็บอกไอ้เหี้ยมึงมาล็อกแขนกูแบบนี้ไอ้สัตว์มาล็อกกูได้ไงไอ้เหี้ยมึงล็อกให้ป้อมมันมาตีกูเหรอมึงจะล็อกไปล็อกคนในบ้านมึงนู่นไอ้เหี้ยไปล็อกมันไม่ต้องมาล็อกกูจนขับนายเข้ามาเขาก็แบบว่าเขาก็รู้ไอ้เหี้ยมึงก็อยู่ด้วยกันไอ้ทะเลาะกันเรื่องเด็กที่อะไรนายก็จับไปนั่งก็ให้ขอโทษกันจบผมพอจบเหตุการณ์นั้นก็อีกสักพักระยะหนึ่งก็ผมก็จะตัดสินก่อนตัดสินผมว่ามันใส่ตัวอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันมีประกาศชกมวยในเรือนจำพิเศษทนใช่ไหมผมก็หาวิธีว่ากูจะต้องทำไงถอดตัวให้ได้ก็ลงไปลงชื่อเขาโดยที่ไม่เป็นมวยไม่ต่อยมวยก็ไปได้ไปเจอพอถอดเขาก็เห็นเรารูปร่างเขาก็เอาไปฝึกซ้อมแดนสี่ถอดตัวให้ก็สบายกูเพราะตัวเราออกด้วยไงเราต้องการจะถอดเอาไปถอดแล้วก็ไปเจอลักเล่แรมบองไอ้พวกนั้นพวกแสบชาวอีสานก็ได้ไปอยู่ก็คือว่าพวกนักมวยใช่แต่เราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ฝึกซ้อมแบบต้องการตอบต้องการเพื่อจะเอาตัวออกหรือว่าอะไรอย่างนี้เองพอฝึกซ้อมเสร็จอีกไม่นานแล้วก็ตัดสินมา16ปี24เดือนมันตัดสินคดีนี้ก่อนคดีปล้นในบ่อนก่อนผมรับปล้นในบ่อนผมก็ตัดสินปุ๊บเพราะว่าจำเลยนี่ใช้อาวุธปืนใช่ผมรับมาเลยผมชิงรับอาวุธเลยใช่อาวุธปืนแต่อาวุธปืนมันไม่ใช่ของผมมันก็ไม่มีอาวุธปืนมาผมก็เลยรับก็เลยตัดสินมาศาลก็เห็นว่าเออใช่ตัดสินมา14ปีหรือตัดยกมา30กว่าเราสู้ภาคเศษเราไม่ได้ปล้นเราไม่ได้อะไรเขาเราพูดงี้แต่เราเป็นการต้องการเงินที่เราเล่นการพนันคืนมาจากเราเฉยเราสู้อย่างนี้ไงตอนแรกผมมันจะยกฟ้องนะแม่ผมไปขึ้นศาลไง
ไปเป็นพยานให้ศาลเขาเลยอ่านมาว่าเนื่องจากศาลไม่เชื่อว่าจำเลยไม่ได้ทำจริงเพราะว่ามารดาจำเลยให้การเตี้ยงกับจำเลยอีก6ปากศาลดูเหมือนกันเตี้ยงกันมาเพราะพยานอีก6ปากอ่ะมันเป็นของฝั่งนู้นมาเป็นพยานให้เราโจทเราอ่ะเป็นพยานให้เราว่าเป็นการเล่นพนันเขายืนยันว่าเป็นการเล่นพนันการพนันกันไงศาลเขาไม่เชื่อก็เลยตัดสินนั่นแหละเป็นผลพลอยได้เพราะว่าพอตัดสินกันเนี่ยผมรับไปแล้วผมมีปืนผมก็โดนย้ายไปคลองเปรมพอไปอยู่คลองเปรมผมก็ไปตกแดนหกผมแบบใจแม่งสั่นเลยโอ้โหนี่มันเรือนจำอะไรเนี่ยมันเรือนจำนี่เหรอหรือที่เขาเรียกแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ประตู1ถึงประตู5เชื่อมมันแบบประตู1นี่แม่งเดินแบบ 2-300 เมตรอ่ะแบบไกลมากอ่ะเข้าไปแดน6เสร็จก็ไปรอจำแนกอะไรทำนองนั้นอ่ะไปจำแนกพอวันถึงจำแนกผมก็จำแนกเข้าไปแดน2ไปแดน2ผมก็ไปเจอพวกเจอปูประวิตรไปเจอพวกต้อมเติมลายพางเอ๋ปากดำพวกแถวบ้านอะไรทั้งนั้นน่ะที่เคยกินอยู่ด้วยกันน่ะเชื่อไหมว่าโคกแดน2นี่แม่งเหมือนแบบวัยหนุ่มดีๆนี่เองนะผมเข้าไปวันแรกผมไม่เชื่อผมไปนั่งกินข้าวเช้ามานี่แม่งแบบแม่งแจกเหล็กให้ผมอ่ะผมก็งงว่าแจกทำไมเออมันเป็นแดนวันแรกนะวันแรกที่เข้าแดน2ใช่ผมเข้าไปเนี่ยแบบกินข้าวนะที่จะเอาช้อนมาอย่างเดียวพอใช่มันต้องนั่งกินข้าวแล้วก็ต้องนั่งกินข้างกำแพงก็คือกินข้าวกันเป็นวงถูกไหมใช่กินข้าวเป็นวงกินตรงข้างกำแพงก็คือบ้านเราอยู่ตรงนั้นใช่มันก็ไปฟ้าเหล็กในบ่อมันมีบ่อปลาอยู่ไปฟ้าเหล็กที่อยู่ขนาดนี้แจกคนละ2เล่มบอกพกไว้ผมก็ไม่รู้ว่าการมันอยู่เป็นไงครับที่นี่แม่งอยู่ยากโจทย์แม่งเยอะตอนนี้มันมีคนปล่อยข่าวว่าจะมาเล่นผมใช่ไหมตอนนั้นผมตีคู่อยู่กับ PK เด็กพระขนงมันก็ปรึกษาผมเอาไงดีวะไอสัตว์มึงไม่ต้องรอแล้วมันเป็นคนปล่อยข่าวมึงมันกลับนั่งสบายนั่งดูมึงกวนกวายมึงต้องเล่นมันเลยต้องเอาแม่งเลยแล้วก็บอกงี้ใช่ไหมมันจะมีอีโต้ยาวขนาดนี้เป็นอีโต้ฝ่าฟืนอ่ะผมว่ามันเด็บใส่ตรงเนี้ยยาวเข้าขาเนี่ยเออผมว่ามันเด็บผมก็ไปในความยาวที่พกไปมันก็เลยขาเกงไหมเลยเพราะมันใส่ขายาวใส่สี่ส่วนได้กางเกงใช่ไหมเป็นเกงยีนขายาวใส่สี่ส่วนเงี้ยก็คือความยาวพอดีเลยเอาง่ายๆพอดีใช่มันเลยเข้ามาหน่อยแล้วก็พกไปแต่เราก็ยืนว่าจะไปฟันมันพวกพีเคก็พกเหล็กไปแต่ผมไม่รู้เหลี่ยมการอยู่คลองเปรมมาตอนนั้นไงพอผมมาไปผมเดินดิ่งไปหาที่โรงอวนแล้วหูสักพักเชื่อมั้ยแม่งผู้ช่วยด้วยกันนายเลยแม่งมากันเต็มเลยแล้วเขารู้ได้ยังไงมันมีสายจี้ไงพวกที่แบบว่าเราไปเอามีดออกมาไงเพราะมันอยู่กันแบบป่าเถื่อนอ่ะเขาก็มาจับเราผมก็ย้ายไปตกแดน5ผมก็โมโหแม่งที่หายเลยผมบอกโอ้ยแม่คงเปรมอยู่กันแบบนี้วันนี้ไอ้สัตว์ใช่มั้ยเราเพิ่งมารู้เหลี่ยมอ๋อจริงๆแล้วการอยู่แบบคนหมู่มากแบบว่าคนที่แบบว่าที่จ้องจะทําร้ายกันเอามันเป็นอย่างงี้มันเอาได้ทุกอย่างไงใช่ป่ะเราก็เพิ่งมารู้ทั้งเล่ทั้งกลทั้งใช่หัวสมองมีทั้งความเจ้าเล่ห์อันนี้มีหมดทุกอย่างเพราะผมต้องบอกว่าเพราะตอนนั้นผมไปคลองเปรมแดน2นะไปช่วงปีประมาณ4-7น่ะมันยังไม่มีอะไรเลยนะโค้ชแดน2นี่มันเหมือนคล้ายแดนวัยหนุ่มนะเป็นแดนที่แบบว่าโอ้โหข้าวหลวงต้องแย่งกันตักกินยอดอ่ะแต่คือบอกว่าในยุคนั้นนี่คือลำบากนะไม่ใช่สบายอย่างที่คนอื่นเขาคือผ่านมาหรือว่าที่เขาถ่ายทอดกันถูกไหมที่มันดีขึ้นมาเพราะว่ามันมีชุดบางขวางย้ายมาชุดป่ารอชุดอะไรอย่างนี้เพราะนี่ผมก็ทันหมดไปดูสองหลายปีอ่ะกว่าเหตุการณ์ดีๆจะขึ้นมาผมก็ไปอยู่แดน5เขาบอกว่าแดน5เนี่ยเป็นแดนแบบเฮี้ยนมากๆผีเฮี้ยนมากๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเฮี้ยนแบบไหนหรือว่าจากป่าที่เขาเล่าให้เราฟังไว้หรือว่ามันเป็นแดนที่ว่ามันไปสร้างอยู่ในป่าช้าอันนั้นเราความคิดเราหรือมันจะเป็นเฮี้ยนยังไงตอนที่ไปอยู่ใหม่มันก็เป็นแดนทำงานธรรมดาแต่ส่วนมากคล้ายกับแดน4เป็นแดนกีฬาหมายถึงว่าตอนนั้นไปเจอพวกมัดดงมัดเดี่ยวเขาเล่นกีฬาซ้อมกีฬาตะก้ออยู่นั้นที่ไปแข่งให้เรือนจำผมก็ย้ายไปขังซอยผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันผีดุตอนนั้นอ่ะตึกเรือนนอนมันจะเป็นรูปตัวทีใช่ไหมตัวที2ชั้นแต่หัวทีเนี่ยมันจะหันหน้าออกควบคุมการอยู่ทีนี้หัวทีมันจะแบบวนอยู่งี้เป็นเรือนนอนอย่างงี้แดน5แดน4แล้วอย่างงี้เรียงกันไปควบคุมกลางอย่างมันอยู่ตรงนี้เราก็เข้าไปตัวทีมก็จะอยู่นี้ซอยมันก็จะอยู่แบบบนตัวทีตรงนี้ช่วงเนี้ยผีดุที่เขาบอกผมเข้าไปนอนวันแรกเนี่ยด้วยความที่เราเกมมาแล้วโดนตีโดนอะไรโดนทำโทษแบบว่าโดนเก็บค่าน้ำค่าไฟเลย2-3ทีแล้วก็แบกใส่ตวนมารับถึงแล้วก็เพียซอยเนี่ยมันเป็นซอยมืดมันจะเห็นแต่ข้างบนข้างล่างต้องเอาขวดโค้กมาตักแล้วมันจะมีจานให้เรา 3-4 ใบใส่ถ้วยใบใส่แกงใบนึงใส่จาน2ใบเพื่อที่เราตักข้าวประกบสอดมาให้เราแล้วแกงเขาจะตักใส่กระบวยแล้วเรามาเทในนี้เองเราก็ไปนอนขังห้อง4อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นั่น142หรืออะไรเนี่ยนายเขามาส่งเขาก็บอกว่าเอ้ามึงไปนอนคุยกับเพื่อนมึงผมก็นอนคุยกับใครวะนึกว่ามีคนขังอยู่เราด้วยนะพอเราเข้าไปนอนปึ้งยังไม่ทันหลับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นใช่ไหมโค้งสักพักเหมือนอาการผมเคลิ้มหลับเนี้ยครึ่งหลับครึ่งตื่นใช่มันมีคนเดินเข้ามาในประตูผมใช่ไหมพอเดินเข้ามาปุ๊บมันก็มานั่งข้างๆที่นอนผมมันก็สะกิดตัวผมเนี้ยเฮ้ยหลบไปดิเขยิบไปดิผมก็เหมือนว่าตัวแข็งอะเขยิบไปเงี้ยเขยิบติดกำแพงอะแล้วมันก็นั่งบนนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าแบบนั่งอย่างเงี้ยอาตูดนั่งบนที่นอนแล้วก็คุกเข่าชันเข่าขึ้นมาแล้วมันก็นั่งบนงงงิงงงงิงบนอยู่อย่างนั้นอ่ะคือซึ่งเราเห็นเหตุการณ์เนี่ยโดยตาเราอย่างเงี้ยแต่เราเห็นเป็นรูปร่างตาเราอยู่เงี้ยไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ด้วยใช่มันเหมือนอาการเราจะหลับแต่ไม่ยอมหลับหรือว่าเราหลับไปแล้วเราแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นที่เขาพูดกันอย่างนั้นอ่ะเราก็ยังไม่เชื่อกับเหตุการณ์นั้นนะแต่มันอะไรที่เป็นฝังใจ
พอทุกวันพอมาอีกประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยผมก็นอนผมก็กินข้าวอะไรเสร็จอะไรเสร็จผมก็ล้างจานล้างจานแล้วก็วางฟ่ำ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 พอตกดึกผมนอนนะเชื่อไหมจานเนี่ยเหมือนมีใครเอามือปัดลงมาใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะปัดลงมากระจายคุ้งคิงคุ้งคิงเราก็ตื่นเฮ้ยเราก็วางไว้อย่างเก่าเป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วันอ่ะเราตอนแรกเรานึกว่าหนูผมจะบอกก่อนเลยซอยเนี่ยซอยเนี่ยลมเนี่ยจะว่าแค่ลมเนี่ยก็จะจมไม่มีก็จะไม่มีอยู่แล้วจริงนึกออกมั้ยใช่แมวเนี่ยก็มันตัดไปเลยนะซอยเซยเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีอ่ะหนูเนี่ยอาจเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ยากเพราะมันอยู่ชั้น2มันจะขึ้นตามท้องร่องแล้วความที่จานเนี่ยมันเรียงความหนักของจานมันเรียงทับๆกันเนี่ยโอ้โหถ้ามันไม่มีคนปัดมันยังไงก็มันไม่หล่นหมดถูกมั้ยใช่ๆผมพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ 2-3 ครั้งน่ะผมก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรผมเริ่มกลัวแล้วตัวก็ใส่เริ่มกลัวแล้วเริ่มให้คำตอบตัวเองได้แล้วว่ามันคืออะไรถูกไหมรีบกินข้าวรีบนอนคือนอนตั้งแต่ฟ้าไม่มืดอ่ะพอขึ้นขังกันประมาณ4 โมงข้าวมาก่อนนั้นประมาณ3 โมงครึ่งผมก็รีบกินรีบกินรีบอะไรเสร็จล้างจานฟ้าตอนนี้ผมล้างจานเนี่ยผมหงายจานเลยนะผมเอาน้ำหล่อเลยพอน้ำหล่อปุ๊บมันก็เรื่องก็เงียบไปผมอยู่ประมาณ6 เดือนก่อนผมจะลงซอยเนี่ยช่วงนั้นผมตื่นมาแบบตอนดึกซอยเราเนี่ยบล็อกห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกเป็นคอหันส้วมซึมอ่ะให้สำหรับนั่งและแต่พื้นขัดมันตรงนี้มันไม่ได้ขัดมันให้เราน้ำก็จะขังอยู่ตรงบล็อกใช่ไหมตรงที่เรานั่งอึใช่ไหม แล้วก็จะเป็นบล็อกที่ตักน้ำล้างก้นและตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงถ้าเราหันหน้าเข้าไปกำแพงแล้วขึ้นไปมันก็จะเป็นลูกกง 3-4 เส้นที่ระบายอากาศที่ระบายอากาศให้เข้ามาอยู่สูงมากใช่ไหมพอผมมาตื่นมา 3-4 ผมก็ไม่นั่งฉี่เนี่ยผมก็มือกดเท้าอย่างนี้จับตัวข้างตรงนี้เป็นกำแพงใช่แล้วผมก็ปิ้นแบบฉี่อ่ะใส่จับหมูผมก็ฉี่ไปปุ๊บผมเหลือไปในน้ำใช่ไหมผมเห็นหัวคนโผล่มาตรงช่องของอากาศชะโงกไปดูกูแล้วผมขนลุกเนี่ยชะโงกไปอยู่อย่างเงี้ยเชื่อมาโค้งนี่คือความเฮี้ยนของแดน5เนี่ยเฮี้ยนจริงๆชะโงกผมมาพอผมหงายหน้าขึ้นไปปุ๊บมันเหมือนใครดึงหัวออกไปแต่มันเป็นลูกกงดับผมทั้งนั้นผมคุมโปงเลยแล้วก็มันจะมีที่ผมไม่รู้เรื่องแต่คนอื่นเห็นมันซอยเนี่ยต้องท้าความซอยที่ผมนอนเป็นรูปตัวทีฝั่งที่ผมนอนเนี่ยกับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งเนี่ยมันจะเป็นของผู้ต้องขังที่ขึ้นมาวานอนมันไม่ใช่ซอยแต่มันจะสามารถเห็นเราได้แต่นายเขาจะส่วนมากจะให้ปิดกระดาษไม่ให้คุยกับเราคนนานๆผมเห็นมันปิดกระดาษอ่ะผมก็เริ่มผิดสังเกตผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจนผมลงซอยมันก็มาไล่ผมว่ามีอยู่คืนนึงอ่ะตรงหน้าห้องอาจารย์ปุ้มอ่ะผมเห็นคนนั่งพิงกำแพงอยู่ตรงหัวนอนอาจารย์ปุ้มอ่ะแล้วมันก็เลยเอากระดาษปิดเลยมันบอกอย่างเงี้ยมันเป็นความเพี้ยนมากที่นั่นอ่ะนายเขาก็เจอบางวันคืนดีเขาก็บอกว่าล่ำหรือว่านายเจอผู้ต้องขังดึกๆเดินเลี้ยวเข้าในซอยแล้วเดินหายนายไม่กล้าขึ้นมาตรวจนะซอยตอนดึกๆไม่กล้าขึ้นมาตรวจเลยแล้วไม่ใช่คนแรกนะที่พูดอย่างนี้นะกับเกี่ยวกับซอยแดน5ที่ลาดยาวเนี่ยใช่ทุกคนนะที่ใครผ่านลาดยาวแล้วมันเล่าเรื่องในการครั้งหนึ่งเจอแบบนี้ทุกคนแล้วเฮี้ยนจริงๆนะนี่อีกหนึ่งคนนะคืออาจารย์ปุ้มการันตีอีกหนึ่งคนนะใช่นี่นะฮะไปไม่ทันอะไรนะเจอผีเล่นแล้วนะนะอันนี้พอขังซอยครบกำหนดก็ได้ลงก็ผมก็ไปอยู่ในแดนนั่นแหละก็เคเลไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้เราลงแดนแล้วชีวิตผมก็มีเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรนะโค้กมันไม่มีโทรศัพท์ชีวิตมันจะยุ่งอยู่กับการพนันมวยบอลพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าลาดยาวนะยุคนั้นในตอนนั้นที่ไปแรกๆอ่ะมันเปรียบเสมือนก็คุกทั่วไปอ่ะที่คุกอื่นมีอะไรลาดยาวก็มีแค่นั้นถามว่าอยู่ก็ลงไปก็บ้านใหญ่มีก่อนเมื่อก่อนไปอยู่ก็ไปเจอช้างน้อยตายช้างน้อยช้างน้อยแล้วก็น้องผมที่ว่ามีเรื่องไอ้ป้อมตอนนั้นที่อยู่ไอ้อ้ํากับไอ้ไม้อยู่แดนเดียวกันช้างน้อยเพื่อนผมมันก็ไปมีเรื่องผมก็ไม่รู้หรอกมันไปมีเรื่องอะไรใครครับก็เดินมาบอกเอ้ยปุ้มผมฝากดูเด็กในบ้านด้วยนะเว้ยเพื่อนเว้ยมันแกจะไปไหนมันก็ไม่บอกเราแต่ที่ไหนได้ใช่มั้ยไอ้คนข้างๆผมน่ะมันนั่งทํางานอยู่ชื่อลุงผมไม่รู้หรอกมันก็บอกผมฝากด้วยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวแกดูแลเด็กในบ้านให้ดีแล้วกันมันก็ไปหยิบเหล็กยาวขนาดนี้เป็นเหล็กด้ามช้อนซ่อมอ่ะพอสักพักมันเดินเข้าไปแทงไอ้คนชื่อลุงใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ลุกข้ามไปพอแทงปุ๊บแทงทะลุมือคาติดเนี่ยอีกนิดจะแทงคอกับใช่ไหมผมเข้าไปปุ๊บมีอะไรมันก็ไม่พูดผมก็งงตะลึงแหละโอ้ยอันแรกมึงก็แทงต่อหน้ากูเลยเพื่อนกูพอเข้าไปติดอยู่ได้สักพักเพื่อนผมก็โดนย้ายผมก็ตอนนี้ผมก็ต้องมาอยู่กับเด็กทรงเรานะเราก็ไม่ได้คนเกเรแต่เราก็ไม่ได้ว่ายอมอะไรใครใช่ไหมใครเปิดบอลแล้วเราก็เบียร์เราก็แทงเราก็ไม่จ่ายเราก็แทงหมดเราก็แทงไล่แทงแบบคือบิดหมดอ่ะเราไม่สนเราก็เกเรแล้วก็ตีคู่กับยูซุปหมัดหนักเด็กนนทบุรีเหมือนกันมาช่วงที่แบบว่าผมก็โดนจับย้ายอิทธิพลอีกจากแดนให้ซึ่งรองเล็กที่ย้ายจากแดน2มาประจำการอยู่แดน5ย้ายมาก็จับผมย้ายไปแดน4เหลือคดีสะพานลอยที่สู้อยู่กับคดีอีก10กว่าคดีตอนนี้ผมก็ไปได้บาง
บังดุลอ่ะเขาคอยช่วยอีกเรื่องคดีเพราะบังดุลนี่เขามาสมัยหนึ่งเขาก็เรื่องคดีความเรื่องแบบว่าปล้นอะไรเขาชนะชัดเจนเขาในเรื่องนี้อยู่แล้วบังดุลก็คือคู่ดีบังเดียวก็คือเรื่องปล้นเรื่องอะไรนี่เขาช่ำชองอยู่แล้วใช่แล้วผมไม่อยากผมเป็นแถวบ้านเขาด้วยประชาชนทุ่งคูเขาก็เลยบอกผมเขาก็ไปหาจ้างทนายผมเขียนคำร้องเขียนแถลงไปตามสน.ไปสถานตำรวจแห่งชาติไปประวัติอาชญากรรมเขียนแถลงไปว่าให้รีบดำเนินคดีเราแบบว่าเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันเป็นผลเกี่ยวกับวันลดวันอะไรล่ะบางดุลเขาเขียนเป็นไงเขาไปจ้างทนายเขียนให้ผมเนี่ยผมได้เขาด้วยแล้วผมก็ไปสู้คดีในชั้นศาลที่อยู่กับทนายก็เรียกผมขึ้นศาลตอนนั้นเหลือ7คดีตอนนี้ผมก็เอาข้อตรงที่ว่าคดีแรกที่ผมรับไปใช่ไหมเป็นคดีเกี่ยวกับปล้นมีปืนตอนนี้ผมก็ไปจ้างทนายขวาทนายขอเนี่ยไปว่าความให้ผมอ่ะพอไปว่าความเสร็จตอนนี้ไปว่าความมันไม่ถูกใจเราใช่ไหมแล้วในข้อกฎหมายผมก็ถามว่าถ้าเราไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหรือเราแถลงศาลกับตัวเองได้ผมก็ขึ้นแถลงว่าแถลงทุกคดีเลยนะผมก็บอกว่าข้าแต่ศาลที่เคารพในเมื่อกับผมเนี่ยถ้าเป็นในนักโทษในคดีเดียวกับคดีนี้เนื่องจากคดีที่กับผมจองจำอยู่เนี่ยเป็นคดีปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนคดีต่อไปถ้าเป็นผมเป็นคนเดียวกันเนี่ยทำไมผมจะต้องเปลี่ยนอาวุธปืนไปเรื่อยๆบางคดีผมก็ใช้สนับมือบางคดีผมก็ใช้อาวุธมีดบางคดีผมก็แถลงไปอย่างนี้ใช่คือว่าแบบว่าพูดแบบทุกข์เลยอ่ะพูดแบบว่าแบบใช่พูดเองตามที่เราคิดอะไรก็คือเราพูดไปใช่ศาลก็คิดถามวินิจฉัยปึ๊บแล้วเราตอนนี้เราก็มาสู้คดีนี่คดีโจรสะพานลอยเราก็ขึ้นมาคดีสะพานลอยนัดมาสอบพยานจำเลยเนี่ยเราก็แถลงศาลอีกเราก็บอกกับศาลว่าข้าแต่ศาลที่เคารพเรามีทนายความทนายขออีกคนนึงอ่ะเราก็แจ้งให้เขาฟังเราบอกพี่ดูสนับมือนะที่เขาจับผมเนี่ยถ้าพี่คิดว่ามันเป็นสนับมือที่ผมทำจริงๆเนี่ยแล้วเวลาแช่น้ำคามาทองเหลืองน่ะถ้ามันแช่น้ำจะต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ไปขอรูปเขามานะแล้วพี่มาดูนะและดูผ้าจากที่พันสนับมือนะพี่ขี้ออกมาของผมมันยังขาวอยู่เลยแต่นี่สนับมือแช่มาเป็นเดือนน่ะทำไมมันจะต้องสีเป็นสีนี้และทำไมยังเป็นสีเหลืองผมก็สู้คนนี้จนคดีผมหลุดหมดเลยใช่ไหมศาลเขาตัดสินยกฟ้องโอ้โหผมสู้มาประมาณ3ปีกว่านะในการที่เราแถลงไปศาลเขาก็เชื่อบวกกับว่าเมื่อก่อนเราเขียนแถลงศาลไปด้วยใช่ไหมเป็นปึกเขาก็เลยเข้าใจง่ายไงมันก็ทำให้เราหนังสือเล่มนั้นนะใช่ใช่ย้อนกลับไปคือหนังสือเล่มนั้นมันเป็นประโยชน์กับเป็นหนังสือเล่มเดียวกับที่เราอ่านด้วยกันใช่กับอิสรภาพกาแฟ3ฟอยเองใช่ไหมใช่นะสุดยอดเลยนะโอ้อ่านแล้วก็ถึงวันที่ยกฟ้องไปเลยยกฟ้องก็เหลือค้างอีกสามคดีก็เขียนแถลงจนทางนู้นมีเรื่องซีตกกันมาว่าถอนอนุญาตผมหมดเลยทุกคดีตำรวจสถานีตำรวจแห่งชาติถอนมาที่บางดุลเขียนแถลงไปให้ถอนผมหมดผมก็เลยเหลือจำคดีนี้คดีเดียวคดีสะพานลอยผมก็สู้ชนะหมดจากที่รับสารภาพมาชั้นต้นหมดทุกคดีนะแล้วจะมีใครจะมีใครนะจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่านะผมจะบอกให้น้อยนะที่จะมีโชคดีแบบนี้นะในการที่แบบว่าโดนยัดข้อกล่าวหาแล้วรับสารภาพไปแล้วแล้วมาสู้คดีทีหลังแล้วจะสู้หลุดแบบอาจารย์ปุ้มแบบนี้นะก็ผมว่าหน้าโอ้โหร้อยหนึ่งจะมีแค่สองคนมั้งนะที่จะมีโอกาสหลุดแบบนี้นะก็ถือว่าโชคดีนะอ่ะและทำไงต่อชีวิตครับหลังจากนี้ไปก็อยู่เหมือนเดิมจนแบบว่าอยู่ไปแล้วผมก็ไปมีเรื่องเด็กโรงงานช่างไม้พอไปมีเรื่องเด็กช่างไม้ตอนนั้นมันผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรมันมีเรื่องเด็กในบ้านผมคือว่าจังหวะมันกำลังยืนคุยกันอยู่ถ้าจังหวะนั้นอ่ะถ้าผมเข้าไปช้าหน่อยเพื่อนผมโดนแทงตายใช่ป่ะพอดีจังหวะมีเด็กในบ้านวิ่งมาเรียกผมเรียกผมพอดีว่าเฮ้ยน้องในบ้านมีเรื่องกับเด็กช่างไม้เขาน่าจะเป็นพวกเขมรด้วยใช่ไหมแต่ในมือมันมีเหล็กอยู่ผมเดินเข้าไปพอดีเลยจังหวะนั้นพอเดินเข้าปุ๊บมันง้างมือเหล็กแทงแล้วน่ะแทงเข้าไปในคอนั่นไอ้นั่นแบบยืนคุยแทงปุ๊บพอไปถึงผมเห็นวิ่งไปฟ้าไม้ตีเข้าไปในมือมันเหล็กมันกระเด็นพอเด็นทีผมก็สับไปที่หัวมันซ้ำอีกหัวมันก็แตกเอานั้นน่ะหัวแตกพอหัวแตกเสร็จอ่ะก็เกมแต่ถ้าเหตุการณ์วันนั้นถ้าเราไปไม่ทันไม่ทันก็โดนแทงน่าจะตรงคอด้วยใช่ครับสุดท้ายก็โดนขังซอยโดนย้ายแดนอีกโดนย้ายไปแต่เหตุการณ์นั้นผมไม่โดนต่อคดีเพราะว่ามันเป็นผมบอกเป็นการป้องกันตัวผมบอกถ้าผมไม่ทำผมก็โดนเขาแทงถ้าเป็นหัวหน้าจะทำยังไงผมก็พูดเขาอย่างนี้ผมก็โดนกลับไปที่แดน5ตอนนี้โดนขังยาวเลยผมตอนนั้นช่วงที่ผมกลับไปเนี่ยแดน2เริ่มที่จะแบบว่าบางขวางมาอยู่แล้วบางขวางมาอยู่แล้วของดีเข้ามาแล้วเริ่มจะมีแบบโทรศัพท์พวกยาอะไรเข้าหูเราแล้วยังไม่ถึงแดน4พอเข้าไปแดน5เนี่ยปุ๊บย้ายกลับไปอยู่แดน5ใหม่ตึ้งไปขังรวมกับเอสคอไลโก้อ่างทองปู8ขาตัวจังๆทั้งเลยไปขังอยู่ผมขึ้นไปวันแรกใช่ไหมโอ้โหจะไม่ยาเสพติดแม่งเต็มเลยปุ๊บตอนนี้เป็นแดนความผิดแล้วแดน5เริ่มเปลี่ยนเป็นแดนความผิดเต็มตัวเลยคือซิโก้ซามูไรมารวมอยู่นั่นหมดตอนนี้ก็มีแบบพวกๆทั้งนั้นน่ะที่ว่าความผิดจากแดนนู้นอันนี้มาแต่สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อผมเข้ามาผมตะลึงเลยใช่ไหมว่า
ทั้งยาเสพติดทั้งอะไรและรายได้มันแบบบอกหูมหาศาลอ่ะเชื่อมาโค้ผมเข้าไปครั้งแรกแบบไปแบบเป็นเงินก้อนแรกที่ผมส่งให้ทางบ้านอ่ะ 40,000 บาทแบบว่าผมติดคุกมีเงินส่งให้แม่ได้ตอนนั้นแม่ยังไม่เสียผมว่าโอ้โหติดคุกของเปรมเป็นนี้นี่เองเนื่องจากเพื่อนมันเอาหลังจากที่กลับไปอยู่แดน5อีกรอบนึงนะและผมก็เริ่มรู้ว่าวิธีการอ๋อมันเอายาเข้ามาทำยังไงทำไงเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ทำแบบนู้นใช่ไหมครับโคเชื่อไหมว่าธุรกิจรายได้เนี่ยยาเข้ามาจากนู่นอ่ะเข้ามาถึงในเรือนจำมันลูกละ1 ล้านบาทเอาเข้ามาเนี่ยมาหักลบค่าอะไรค่าเรือค่าอะไรเลยนะออกไปสัก200,000-300,000ได้700,000 กว่าน่ะอันนี้ผมทำมาเองกับมือเองนะผมคุกคีอยู่เอสแล้วผมก็ลองทำดูนะอันนี้เป็นการเอาเข้าจากห้องเยี่ยมอ่ะห้องเยี่ยมนี่คือว่าจะต้องแบบว่าเราจะต้องคุยคนข้างนอกซึ่งว่านกต่อเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์แล้วใช่ไหมครับคุยนกต่อนกต่อเนี่ยเวลาจะมาห้องเยี่ยมจะต้องเอายาเนี่ยใส่ในบุหรี่กองทิพย์เนี่ยคือว่าต้องแกะตูดให้เนียนใช่ไหมและเอาบุหรี่ออกมาเอาไส้ในของบุหรี่ออกใช่ก็เหลือแต่เปลือกข้างนอกใช่บางและแล้วก็เอายาแพ็ค20 เม็ด 20 เม็ดใส่แทนบุหรี่มันจะพอดีเป๊ะมันจะพอดีเลยเมื่อก่อนมันยังไม่เข้มงวดพอเข้ามาห้องเยี่ยมเสร็จก็จะมาตีเยี่ยมเราแล้วก็จะบอกว่าเวลาถุงไหนใส่ขนมอะไรเข้ามาขนมมันจะมีพวกฮานามิพวกอะไรเป็นห้องเยี่ยมและคนที่จะส่งเนี่ยจะต้องใบเล็บยาวๆนะแล้วก็ต้องใบเล็บแหลมๆเอาไว้เจาะถุงขนมเขาจะขมายป่ะคือสมัยก่อนย้อนไปนั่นคือการละครั้งหนึ่งใช่ก็คือว่าญาติพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกหยิบนู่นช้อปปิ้งเหมือนเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นจะมีตะกร้าใบหนึ่งแล้วมีความฮานามิอ่ะมันจะมีซองโป่งก็ความถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่สามารถเนี่ยแต่คือความที่ไว้เล็บยาวๆแต่เราจะเจาะตรงที่แบบเปิดไม่ได้เราตรงเป็นตะเข็บใช่แล้วก็ง่ายจะแทงออกมาคือว่ามันต้องตะไบให้แทงเข้าไปแทงเข้าไปเป็นรูพอที่ว่าจะนั่นยัดใส่ไปได้อ่าฮะต้องใช้ความชำนาญโอ้โหแล้วตอนนั้นไม่มีกล้องถูกไหมยังไม่มีครับยังไม่มีครับพอเข้ามาเสร็จพอมันเอามาซึบมันก็จะเอาบุหรี่เนี่ยยัดใส่ในนั้นมาแล้วก็จะโทรเข้ามาบอกว่าอยู่ในขนมนี่นะพวกนี้มันจะซื้อถึงกันหมดตอนนั้นอ่ะพวกผู้ชงผู้ช่วยเราก็จะคัดเลยว่าให้ผู้ช่วยคนไหนไปรับของให้เราเฮ้ยมึงไปรับของให้กูหน่อยมึงคนเดียวเดี๋ยวกูให้มึงเท่านู้นยอดมึงตังมึงเท่านี้พอถุงมาแล้วเรารู้แล้วถุงอันนี้เราก็หยิบเอาเข้ามาซ่อนไว้ก่อนแล้วก็แกะก็กระจายงานเชื่อว่าข้างในเป็น 1,500 เงี้ยณตอนนั้นนะณตอนนั้นโอ้โหจะเปรียบเสมือนก็คือว่าเหมือนรุ่นแรกเลยที่นำเข้าเข้าไปสามารถที่จะดึงราคามันสูงๆได้ใช่เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีถูกไหมตั้งแต่นั้นอ่ะผมก็จะอยู่แต่ซอยน่ะขังแต่ซอยอยู่กับเอ็ดมันถึงขนาดบางทีมีเรื่องกับบ้านมีเรื่องไปเอายอดแบบว่ามันเป็นประเพณีนะประเพณีพอมีงานเข้ามาข้างในเนี่ยข้างล่างจะต้องส่งยอดมาให้บนซอยก็คือเป็นประเพณีเลยใช่ต้องส่งมาแล้วถ้าไม่มีการส่งขึ้นมาล่ะเราจดหมายลงไปได้หรือถ้ามันจะแบบเกินเลยจริงเดี๋ยวลงไปเองถึงขนาดแบบแหกซอยลงไปก็มีแหกซอยลงไปกระชากถึงมือเลยใช่เนี่ยนะฮะการที่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไป2ปีก่อนนู้นจะไม่ค่อยมีเรื่องราวพวกนี้มาเพราะว่าคำว่าผลประโยชน์หรือในการที่มีรายได้ในจากผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันไม่มีตอนนั้นก็เลยเรื่องราวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทีเนี้ยเริ่มมีผลประโยชน์เข้ามาก็อย่างที่บอกพอมีผลประโยชน์ก็จะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในการที่ไม่ลงตัวใช่ถูกไหมฮะใช่เราขังเนี่ยเราก็ต้องมีแบบลำพังเราเปรียบเสมือนเป็นซามูไรจิโกะแล้วก็ต้องมีสโลงอันนึงสนับขาที่นักตะก้อใช้เอาไว้พกเหล็กพกยาเวลามีจู่โจมอะไรกับพวกผู้ช่วยที่สีเราก็จะเข้ามาค้นเราก็จะไม่เจอการส่งของบางทีมันจะส่งของให้เพื่อนห้องนู้นเราจะทำยังไงเป็นลูกกลมเป็นปิดเบือดเป็นรูเล็กๆตะข่ายอ่ะในห้องขังเราเป็นประตูที่มีแสงสว่างจริงแต่มันจะเป็นรูข่ายตะข่ายเล็กๆแล้วก็จะมีลูกกงตรงนี้ไว้ยื่นข้าวของบางทีเราจะส่งของไปให้เพื่อนเคยเห็นหนังยาง2เส้นมั้ยแล้วก็เอาไม้อ่ะมาผูกให้มันหนักอ่ะแล้วยิงลูกดอกอย่างเงี้ยข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วมันจะมีเชือกผูกและสาวของไปบางทีพวกก็ใช้แบบซองมาม่าเอายาใส่เอาของใส่ไปข้างในแล้วก็ล่อนข้างหน้าห้องอ่ะถ้าเป็นฝั่งเดียวกันนะล่อนสไลด์ไปอย่างเงี้ยสไลด์ไปถึงห้องสุดท้ายห้องเกือบห้องที่50อ่ะก็สไลด์ไปเรื่อยก็ตะโกนบอกห้องอ่ะว่าจะสไลด์ส่งให้หน่อยสไลด์หน่อยสไลด์หน่อยใช่มันไม่มีการที่ว่าจะมาแย่งของกันตอนนั้นใช่ป่ะถ้าแย่งก็คือแบบว่ามีแทงกันแน่นอนเพราะแดน5ตอนนั้นเถื่อนมากใช่ไหมยุคนั้นมันไม่ค่อยจะมียกพวกตีกันแต่ว่าจะเป็นการเก็บโจทย์กันมากกว่าคือเก็บโจทย์ก็คือว่าง่ายๆคือว่ามึงมอบกูแผลนึงก็จบมึงแทงตัวเองมาหรือจะให้กูทํามึงถ้าทําก็หนักหน่อยทํานี่คือไม่แทงก็จะกรีดแบบหูกรีดแบบรู้เรื่องเลยนะคือแผลนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าแผลเพราะว่าแบบว่าแมวข่วนหรือใช่แผลคนเราเนี่ยถ้าเรากรีดฝาเงี้ยมันหายไวแต่ถ้าเขากรีดตามแขนเนี่ยมันหายยากส่วนผิวหนังอ่ะเนี่ยฮะ EP เมงบักดำนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ247เข็มนะในการให้แผลของลาดยาวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่กรีดจนศอกนะถึงข้อมือถ้าเราให้แผลเขาเนี่ยก็ถือว่าเราหมายความเรายอมเขา
เรายอมเขาเราก็จะอยู่แบบลองๆในเมื่อเราย้ายไปที่อื่นเราก็ยังเป็นรองเขาการให้แผลน่ะคือว่าเรายอมแล้วอะไรเราเจออะไรมาเราก็ต้องยอมเราก็ต้องมินเบี้ยร่างเขาจริงๆก็โอ้โหทีนี้ก็เท็กซัสเลยนะเท็กซัสครับเท็กซัสมากความที่แบบว่าพวกเราเยอะบ้านเราใหญ่ด้วยแล้วทำให้แบบว่าเรื่องร้ายๆเรื่องที่มีเรื่องกันก็จะไม่ค่อยมีตอนนี้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นแม่ผมเสียใช่ป่ะผมขอย้อนกลับไปหน่อยใช่ป่ะผมอยู่บนซอยนะผมเสียนี่ผมร้องไห้โหเลยใช่ป่ะผมร้องไห้ผมต่อยกำพงกำแพงอ่ะจนช้างน้อยตะโกนบ่อยปุ้มผมต่อยทีนึงช้างน้อยต่อย2ทีบอกถ้าเพื่อนทำสามเพื่อนต่อย3ทีผมจะคืนให้เพื่อนออกทีไม่ให้ผมทำผมบอกเก่งไอ้กงเก่งจ้ามตาผมก็บอกเก่งแม่ผมเสียพวกนี้ก็แสดงความเสียใจก็รู้ว่าผมเราเฝ้าศพโคกช่วงนั้น7วันผมไม่นอนเลยผมไม่นอนเลยผมร้องไห้ฟังแม่สวดศพแบบร้องไห้แบบคนจะตายนะอ๋อก็คือว่าเราก็คือเหมือนเราจะเหมือนเนี่ยนะผมบอกว่าสิ่งที่เสียแน่ๆเนี่ยนะเนี่ยเหตุการณ์ถ้ามีการเสียชีวิตเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นพ่อแม่เราเนี่ยสิ่งที่เสียแน่ๆคือเราไม่ได้ไปอยู่ในวันงานใช่ๆในวันที่เราต้องเห็นหน้าเขาวันสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นถูกมั้ยใช่เราได้แต่ฟังเสียงถูกมั้ยเรามีสิทธิ์ได้แค่ฟังเสียงที่พระสวดเข้ามาเราก็จินตนาการไปเองว่าเรานั่งอยู่ในงานกับแม่ถูกมั้ยใช่แล้วก็เพื่อนๆก็เลยรวบรวมเงินช่วยจัดงานเป็นเจ้าภาพวันนั้นน่ะวันที่7วันเผาแม่ผมน่ะมันเป็นว่าผมรู้สึกแล้วนะผมว่าจะไปแล้วผมไม่อยากอยู่แล้วมันเป็นการสูญเสียผมจะแขวนความคิดมันแล่นใช่มันไปจริงนะใครไม่เคยเจออย่างนี้มันไปจริงครับมันจะแขวนให้ได้ผมไปหยิบเชื่อมแล้ววันนั้นวันที่7ผมไม่ได้นอน7วันและเพื่อนน่ะผมก็ไปสั่งตัวใหญ่ขึ้นมาเล่นคือไม่นอนและผมก็ไม่ให้เพื่อนเล่นเลยกูให้มึงนอนผมก็นั่งเล่นคนเดียวร้องไห้จนน้ำตาไม่มีแล้วร้องไห้บ่นพอผมร้องไห้ปุ๊บพอมันหลับกันแล้วผมก็ฟาเชือกเข้าไปเนี่ยเชือกจับหมูเนี่ยเข้าไปผูกผมจะแฝงแล้วคือนั้นมันเป็นจริงนะเราไม่อยากจะตายหรอก uh-huh. แต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่มีใครแล้วอ่ะพอผมจะแฝงนะตู่บินเดียวเพื่อนผมเขต7มันก็เลยมากระชากผมห้ามไว้ก็คือว่าถึงขนาดว่าขึ้นก็คือว่ากำลังจะแฝงแล้วถูกไหมใช่ครับห้ามเหมือนกันหัวรอดตายมาเนี่ยนะฮะเป็นคำเล่าที่บางคนที่แบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นอะไรแบบแต่ถ้าใครที่ยืนในจุดนั้นผมว่าผมก็สัมผัสได้นะในจุดนั้นนะอ่ะทีนี้แล้วอยู่คลองเปรมหมดกี่ปีนะก่อนจะย้ายผมย้ายไปประมาณปี50ผมย้ายออกย้ายเพราะอะไรฮะย้ายเพราะว่าตอนนั้นเขาต้องการเอาพวกอิทธิพลผมโดนย้ายแบบทุบหลังในตอนหลังเนี่ยผมขังก็เป็นปีนะขังรอย้ายคือไม่ต้องลงแดนไหนแล้วตึก5ที่เป็นตึกความผิดคือว่ามึงเวียนแดนหมดเมื่อไหร่น่ะแล้วมึงก็มาขังรอเลยคือว่าเขาเรียกขังแดนความผิดก็คือว่าถ้ายังไม่ครบก็ไปครบก่อนสามารถลงมาแล้วก็ไปให้ครบก่อนได้สมมติว่าเราไปลงแดน1เราไปมีเรื่องแดน1เราไปขัง2เรามีเรื่อง2ไปขัง3แล้วตอนนี้เรากลับมาขัง1ไม่ได้แล้วเพราะมึงไปมีเรื่องมาแล้วพอมันเวียนหมดแล้วมึงก็จะมาจบที่แดน5แดน5นี่คือแดนความผิดแล้วแล้วก็รอตีตั๋วแบบว่าไปที่อื่นเลยใช่อย่างเช่นจันปุ้มใช่ตอนนั้นก็มีไปกันโดนย้ายไปเกือบแบบร้อยคนมีช้างน้อยเบ่งปากดำเก่งลายพางเพราะขาตอนขังซอยอยู่ผมก็อยู่ตรงข้ามกับเก่งลายพางอยู่ด้วยกันหมดขังร่วมกันบอยพลาดอนปูประวิทย์อะไรเยอะแยะตอนนั้นรู้แล้วต้องย้ายไปเขาพิกตอนนี้ด้วยความที่ว่าเราอยู่คลองเปรมนานมันสุขสบายใช่ไหมสุขสบายแล้วมันหาเงินได้ผมหาเงินออกทีแบบว่าตอนอยู่คลองเปรมเนี่ยเดือนนึง 3-4 หมื่นนะมีโทรศัพท์ใช้บ้านนะใช่เราติดคุกเรามีเงินให้ครอบครัวเพราะแม้โดยที่ว่ามันเป็นผิดกฎหมายก็จริงแต่ไม่ทำเราก็อดตายมันเป็นผลพลอยได้ของเราก็ต้องเอาไว้ถึงมันเป็นความภูมิใจของคนข้างในที่มากกว่าใช้ชีวิตในข้างในคุกแล้วแต่สามารถที่จะหาเงินไปเลี้ยงคนข้างนอกได้คนอื่นเขาอาจจะมองว่ามันผิดไอ้ที่มึงติดคุกมึงยังทำแต่ถ้าคนที่เคยติดคุกเขาจะรู้นะว่าการเป็นอยู่ของเขาต้องทำแบบนี้ใช่ไหมพอผมย้ายผมโดนย้ายพวกผมโดนย้ายประมาณร้อยคนก็มารวมตัวเขารู้แล้วว่าต้องย้ายไปเขาพิกโดยที่เราไม่รู้เลยเขาบอกเป็นเรือนจำเปิดเรือนจำเปิดเรือนจำไม่มีกำแพงอยู่บนเขาด้วยความที่เราไม่อยากไปอยู่แล้วนะแต่ก็โดนย้ายแล้วนี่ไปถึงหน้าประตูเขาพิกเนี่ยมันก็เกิดเหตุว่ามันไม่น่าอยู่อ่ะคุกมันไม่น่าอยู่คืออยากจะกลับคลองเฟรมอ่ะพอเข้าไปตรวจอะไรร่างกายเสร็จก่อนที่จะโดนย้ายเนี่ยผมก็เอายาเสพติดเนี่ยขึ้นมาไว้เนี่ยแต่ก่อนเท้าความก่อนว่าพี่หัวหน้าที่คุมความผิดอยู่นะเขาก็เป็นจิ๊กโก้เหมือนกันวันนั้นนะผมเอาแข็งเนี่ยประมาณ6ก้อนเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยก็หลายขีดเป็นหลายขีดอยู่นะเป็น6ก้อนก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์กำลังจะมาผ่ากันเลยพอมาแกะเสร็จจู่โจมเข้าห้องผมไม่ใช่มั้ยวันนั้นเข้าห้องผมจับหมดเลยบอกพวกมึงหยุดอยู่อย่างนั้นเลยนะพวกมึงหยุดเลยหัวหน้าชี้เลยพวกมึงหยุดเลยไอ้สัตว์วาวนั้นเปิดประตูออกมาชื่อมาด้วยความเดชพระคุณน่ะว่าช้างน้อยเพื่อนผมเขารู้จักเขาตะโกนว่าพี่อย่าไปทำอะไรมันนะเขาเชื่อพี่อย่าไปทำนะมันพวกผมมันบ้านผมนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันอะไรเนี่ยคือมอบโดยละม่อมเลยมอบเลยก็มอบคือไม่ต้องค้นเลยไม่ต้องค้นเลยคือวางไว้เห็นวางเลยกำลังจะซอยใส่แบบเอาลงไปข้างล่างให้คนข้างล่างสดๆร้อนๆเลยใช่เขาก็เลยบอก
มึงเหี้ยอะไรกันเนี่ยมึงเอาไปจากไหนเนี่ยเราก็นั่งนิ่งหมดแล้วยอมแล้วเท่านั้นเป็นคดีความขึ้นมา30กว่าปีไม่อยู่ต่อในเรือนจำยิ่งกว่าโทษที่เราติดไปใช่ด้วยความที่เขาสงสารด้วยมั้งเขาจิ๊กโกรธด้วยเขาเป็นรองหัวแดงไงเขาบอกเอางี้มึงเอาไปทิ้งโถส้วมมันให้หมดเลยแล้วมึงเอาโทรศัพท์ให้กูเครื่องนึงหักซิมทิ้งซะเดี๋ยวกูจะเอาไปมอบผบ.แดงให้มึงว่ากูมาจู่โจมห้องมึงไม่เจออะไรเจอโทรศัพท์เครื่องเดียวมึงเอามามอบกูเองเรื่องมันจะได้จบเขาก็ช่วยพวกผมนะผมก็ทำตามเขาเอาไปทิ้งเททิ้งในคอหันหมดเลยนั่นแหละก่อนที่จะโดนย้ายไปน่ะเจอตัวเหม่งแล้วดึงวงในบ้านเรามาอยู่กันหมดแล้วปุ๊บเหม่งก็บอกว่าพอเดินไปที่เมสต็อกเหรอพาไปคังเหรอพาไปคังใช่ไหมใช่เป็นไงเป็นไงเขาเรียกว่าไอ้นี่มันเป็นห้องแบบว่าเป็นตู้ล็อกเกอร์คือช่วยไอ้เครื่องปั๊มหัวใจอะไรแถวนั้นดีกว่าไปสูดสารออกซิเจนโอ้โหยาเสพติดเต็มเลยใช่ไหมไปเปิดแบบพาผมลงไปอ่ะโอ้โหเปิดตู้มาเนี่ยตัวผ่านอะไรโทรศัพท์มันมีทุกตู้ผมบอกเฮียนี่มันยิ่งกว่าคลองเปรมอีกนะเนี่ยโอ้โห